สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดวันนี้รายการนุสฟอร์ไรส์สัญจรนะคะเราเดินทางมาที่จังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าตรงที่ดิฉันยืนอยู่ณที่นี้นะคะเป็นทุ่งดอกดาวเรืองนะคะสวยงามมากๆนะคะวันนี้เราต้องไปพบกับผู้ที่ทำดาวเรืองตรงนี้ว่าเขามีเคล็ดลับอย่างไรนะคะถึงได้ปลูกดาวเรืองได้สวยขนาดนี้เดี๋ยวตามดิฉันมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโหเยอะแยะเลยค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ใครเป็นใครบ้างนะคะเดี๋ยวเราต้องมาสอบถามแล้วล่ะนะคะสวัสดีครั้งนึงค่ะพี่ใช่เจ้าของแปลงไหมคะใช่ครับพี่ชื่ออะไรคะชื่อศิริชัยบ่อพืชครับพี่ศิริชัยบ่อพืชครับนะคะแล้วคนยืนข้างๆนะคะนางผิวดวงแก่นจ้ะดวงแก่นเป็นอะไรกันคะสองท่านนี้เป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันนะคะแล้วก็ปลูกดาวเรืองด้วยกันใช่ไหมคะส่วนด้านหลังของเราเนี่ยเป็นใครบ้างคะสวัสดีครับผมสมบัติทองเงินครับศูนย์กระจายสินค้าโพประทับช้างครับวันนี้มาเยี่ยมชมครับมาดูว่าดาวเรืองสวยขนาดไหนนะครับสุดยอดเลยวันนี้นะครับท่านสวัสดีครับผมพานุวัฒน์ทัพธานีครับศูนย์กระจายสินค้าดงปักคำครับผมค่ะเห็นดาวเรืองแล้วก็อยากมาชมเหมือนกันครับอีกท่านนึงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์น้ำเพชรนะคะโมบายดงมาขำด้วยกันนะคะมาวันนี้ค่ะส่วนท่านนั้นเดี๋ยวขยายมาทางนี้ดีกว่าค่ะสวัสดีครับผมชัชชาติสัตกุลครับเป็นผู้บริหารศูนย์นุชฟอร์ไรส์ทพานหินครับทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลตำบลสายกำโห่นะครับแล้วตรงนี้นะคะสิ่งที่เราต้องมาพูดคุยก็คือพี่เขานะคะพี่คะตรงนี้เนี่ยดาวเรืองที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยกี่ไร่คะไร่นึงครับไร่นึงนะคะพี่เคยทำดาวเรืองไหมยังไม่เคยครับเพิ่งทำครั้งแรกครับทำครั้งแรกใช่ไหมคะแล้วตรงนี้เนี่ยที่เห็นดอกสวยๆแบบนี้เนี่ยพี่มีการเริ่มต้นทำอย่างไรคะดาวเรืองแปลงนี้ก็ไปซื้อเม็ดพันธุ์มานะครับมาเม็ดละบาทก็ 3,000 เม็ดครับก็เริ่มปลูกยังไม่เคยรู้จักยานี่หรอกครับจนคุณหมอมาแนะนำนี่แหละครับค่ะแล้วตอนที่พี่เริ่มปลูกเนี่ยซื้อเป็นเม็ดมาใช่ไหมคะแล้วเอามาเพาะเองใช่ไหมคะครับค่ะเอามาเพาะเองครับถาดแตงโมเนี่ยครับค่ะกี่เม็ดนะคะ 3,000 เม็ดนะ 3,000 เม็ด 3,000 เม็ดนี่ปลูกได้กี่ไร่ครับพี่ได้ไร่นึงครับได้ตรงบริเวณนี้เลยคือไร่นึงครับผมค่ะแล้วที่ดอกสวยๆแบบนี้เนี่ยพี่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรคะที่ทำให้ดอกมันสวยอย่างนี้ค่ะก็ของนิโฟไลท์นี่แหละครับยังไม่เคยใช้อย่างอื่นเลยอ๋อเพิ่งใช้นิโฟไลท์ครับพี่เริ่มใช้ตั้งแต่ตอนไหนคะตั้งแต่ต้นประมาณ30เซนนะครับ30เซนก็คือต้นเล็กๆครับนะคะคือบำรุงต้นนะคะพี่เริ่มใช้วิธีการใช้ของพี่เนี่ยพี่ลองบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าพี่เริ่มใช้แบบไหนใช้ตัวไหนก็ใช้สูตร1ก่อนครับสูตร1ก่อนครับคือตัวนี้ใช่ไหมคะครับผมใช้ยังไงคะใช้ตามกำหนดที่เขาเขียนไว้ในนี่เลยครับคือ 5cc ต่อน้ำต่อน้ำ20ลิตรครับ20ลิตรแล้วน้ำ20ลิตรเนี่ยพี่ฉีดได้หมดนี่ไหมคะไม่หมดหรอกครับ2เป้ครับเนี่ย2เป้ครับก็คือพูดง่ายๆ40ลิตร40ลิตรครับฉีดครั้งนึง1ไร่นี่ใช้2เป้ครับก็คือน้ำ40ลิตรครับที่ฉีดนะคะแล้วใช้อันนี้ไปกี่ cc คะ10 cc ครับ10 cc นะคะโอ้โหค่ะแล้วการฉีดของพี่บ่อยไหมคะก็ไม่บ่อยเท่าไหร่ตอนที่แรกไม่บ่อยครับก็สัก15วันถึงจะฉีดครั้งนึง15วันฉีดครั้งนึงแต่พอออกดอกชึบนี่7วันฉีด7วันฉีดเลยครับค่ะแล้วเวลาตอนออกดอกนี่พี่ใช้ตัวไหนคะตอนนี้ใช้คู่กันอย่างนี้หมดทั้ง3ตัวแล้วครับอ๋อใช้3อย่างเลยครับใช้ทั้งสูตร1สูตรแล้วก็สูตร2แล้วก็เคลาโกครับใช้3อย่างนี้แล้วใช้3อย่างนี้เนี่ยตอนที่มันติดดอกใช่มั้ยคะแล้วการใช้พี่ใช้แบบไหนก็เหมือนเดิมฮะ 5cc เหมือนกัน 5cc อย่างละ 5cc ทุกอย่างเลยครับผมอย่างละ 5cc ครับผสมน้ํา20ลิตร20ลิตรแล้วก็ฉีดครับที่เห็นดอกที่สวยอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้60ลิตรแล้วครับที่ฉีดอยู่นี้อ๋อต่อครั้งต่อครั้งครับเพิ่มขึ้นครับเพื่อให้มันได้ดอกสวยงามขึ้นครับเพื่อกิ่งก้านจะได้แตกเยอะๆครับพี่ได้เก็บดอกมั่งหรือยังคะเก็บไป4งวดแล้วครับเก็บไป4งวดครับผมแล้วที่เก็บผ่านๆมาเนี่ยเค้าเก็บกันนับเป็นดอกหรือเปล่าครับพี่นับเป็นดอกครับได้กี่ดอกคะที่มากได้เมื่อชุดที่แล้วได้ 13,500 ดอกครับเท่าไหร่นะ 13,500 ครับ 13,500 ดอกครับแล้วพี่ขายดอกกันเท่าไหร่คะ30ตังค์ครับ2 30ตังค์ครับเค้ามารับจากที่นี่เลยมั้ยมารับจากที่นี่เลยครับมารับจากที่นี่เลยครับค่ะก็ได้เงินครั้งนึงกี่บาทครับพี่3,000 ถึง 4,000 นะครับ3,000 ถึง 4,000 บาทท่านผู้ชมนะคะแล้วระยะการปลูกการเก็บเนี่ยนะคะพี่เก็บห่างกันไหมกี่วันเก็บที่เก็บดอกเนี้ยค่ะ ส,
2-3 วันครับ2-3วันเก็บครับพูดง่ายๆคือเก็บทุกวันนะโอ้โหพูดง่ายๆคือ 2-3 วันเนี่ยพี่ก็ได้เงินแล้วครับผม 3-4,000 ครับค่ะโอ้โหท่านผู้ชมคะเปลี่ยนใจไหมคะมาปลูกดาวเรืองกันดีไหมนะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะแต่อยากจะถามพี่ว่าตรงนี้นะคะระยะการปลูกนะคะเราใช้เวลาก่อนที่มันจะหมดไปเนี่ยประมาณจะเก็บได้กี่ครั้งคะพี่15ครั้งครับ15ครั้งครับตอนนี้เราเก็บมากี่ครั้งแล้วคะ4ครั้งแล้วครับ4ครั้งแล้ว15ครั้งนี่คือดอกใหญ่นะดอกเล็กยังเก็บได้อีกหลายครั้งโอ้โหครับคือดอกใหญ่ๆที่เราเห็นเนี่ยใช่มั้ยคะครับแบบเนี้ยครับดอกแบบนี้ใช่มั้ยคะที่ว่า30ตังค์ครับผมค่ะพอหลังแบบนี้ไปตามกำหนดก็คือเก็บได้15ครั้งครับแต่เราก็ไม่เชื่อค่ะท่านผู้ชมเพราะเราต้องมาดูว่าจะเก็บได้จริงไหม15ครั้งหรือมันจะเกินจริงไหมคะพี่ไม่รู้เพราะผมก็เพิ่งเคยทำครับอันนี้ตามทฤษฎีที่บอกมาครับผมนะคะแล้วที่ผ่านไปเก็บไป4ครั้งเนี่ยคนที่มารับนี่เขาบอกว่าไงบ้างคะก็บอกว่าที่นี่ดีกว่าที่อื่นทั้งวังสิพูนใส่กำโห่แล้วก็เขาทรายอะไรเงี้ยนะครับที่ของผมเขาอยากได้มากดอกสวยกว่าที่อื่นหมดแล้วก็ดอกใหญ่ด้วยครับแล้วก็มีน้ำหนักด้วยฮะแล้วที่สำคัญพี่เคยเก็บดอกไปไหมมันแห้งมันโรยเร็วไหมคะเคยครับผมเอาไว้บนหิ้งพระก็ได้อยู่ได้กี่วันคะเป็นอาทิตย์นะครับไม่มีหดไม่มีหดเลยครับโอ้โหนะคะนี่คือความแข็งแรงของช่อดอกด้วยนะคะแล้ววันนี้นุ้ยอยากจะถามพี่ว่า1ไร่เนี่ยที่พี่ทำอยู่เนี่ยนะคะพี่ลงทุนไปทั้งหมดเท่าไหร่คะก็ประมาณ 5,000 ครับทั้งพื้นเนี่ยนะครับผมอันนี้ 5,000 บาทครับทั้งพื้นเก็บครั้งนึงครับเก็บครั้งนึงก็ได้แล้วอันนี้พี่รวมค่าปุ๋ยค่ายาหรือยังคะรวมแล้วฮะรวมแล้วใช่มั้ยครับโอ้โหผู้ชมด้านหลังประหยัดมากประหยัดมากยังไงคะประหยัดมากประหยัดมากเลยโอ้โหสไลด์ไม่ใช่แพงอย่างยอดเลยค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยปัญหาโรคของดาวเรืองเนี่ยมันมีโรคอะไรบ้างคะที่ชอบมากวนนะคะพี่ก็มีเชื้อรากับหนอนแค่นั้นแหละครับแต่พอมาใช้ของเราแล้วมีเชื้อราไหมคะไม่มีเลยครับเชื้อราไม่มีไม่มีเชื้อราเลยไม่มีเลยฮะเพราะตัวไหนฮะตัวไหนก็ตัวไหนตัวนี้ครับตัวเคียร่าเนี่ยครับนี่นะครับตัวนี้เคียร่าเนี่ยครับใช้ให้ได้เลยครับตัวนี้อ๋อค่ะไม่มีเลยครับเนี่ยถ้าเกิดเอี่ยมแบบนี้เลยแปลงที่เขาไม่ได้ใช้กันจะดำหมดแล้วครับโอ้โหค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือคำยืนยันนะคะของผู้ที่ได้ทำดาวเรืองนะคะคือจากเกษตรกรโดยตรงนะคะต้นทุนนี้ 5,000 บาทแล้วเราจะเก็บได้ประมาณ15ครั้งพี่คิดคาดการแล้วกันคาดการว่าไอ้ไร่เนี้ยไร่เดียวเนี่ยพี่จะได้เงินประมาณสักกี่บาทคะเอาน้อยๆก่อนเนาะได้ๆสัก 30,000 ก่อนสัก 30,000 ครับลงทุนไปเท่าไหร่นะคะ 5,000 5,000 คิดน้อย 30,000 อันนี้ไร่เดียวนะคะครับผมไร่ละ 30,000 ท่านผู้ชมทำสัก100ไร่ดีไหมคะโอ้โหแล้วเก็บไม่ไหวเก็บไม่ไหวถ้าใช้เคียร่าเก็บไม่ไหวนี่ข้อเสียของเราอีกใช่ไหมใช้ระดกเกินนะคะเกินค่ะท่านผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีพี่สาวของเรานะคะเป็นพี่สาวของพี่เขาด้วยนะคะก็อยากจะให้คำยืนยันอีกเรื่องนึงนะคะที่เขาได้ทดลองกันพี่ได้ลองของเรากับไม่ได้ลองนี่เป็นอย่างไรบ้างคะแตกต่างกันมากค่ะแตกต่างยังไงคะดอกเขาไม่สวยที่เราไม่ได้ใช้ตัวนี้ดอกไม่สวยนี่ดอกมันเป็นแบบไหนคะเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะเล็กๆอย่างนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่เคยทำเนาะไอเราก็ไม่เคยทำว่าเอ๊ะทำไมดอกของพี่เป็นอย่างนี้แล้วของแกทำไมเป็นอย่างนี้พี่ไม่ได้ใช้ยาเหมือนผมเขาบอกอย่างนี้อ้าวแล้วทำไมไม่บอกเขาบอกคนลองอยู่เขาว่าเขาบอกเขาลองอยู่ผมยังไม่ได้แนะนำให้ใครใช้ผมลองอยู่เขาว่าอย่างนั้นก็เลยมาแบ่งเอาของเขาไปก็ไปใช้แล้วก็ดอกโอเคแล้วดอกก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะตอนนี้ก็ดอกก็เป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็ประทับใจค่ะทำกี่ไร่คะก็ทำไม่ถึงไร่ไม่ถึงไร่จ้ะก็คือทดลองทำเหมือนกันค่ะทดลองทำโอเคเลยค่ะ2,000เมตร2,000เมตรค่ะนะคะก็คือเกือบไร่แต่ไม่ถึงค่ะก็นี่คือความรู้สึกนะคะของพี่น้องเกษตรกรนะคะกับการใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์พยานด้านหลังเป็นไงคะวันนี้ที่มาชมเกิดความประทับใจมากนะแล้วก็เพิ่มที่เขามีรายได้สำคัญสิ่งสำคัญที่สุดถ้ามีรายได้จะเห็นรอยยิ้มแบบนี้ครับรอยยิ้มอิ่มใจมากๆเลยแล้วอีกอย่างนึงต้นทุนต่ำมากผมก็เคยได้ยินนะครับเนี่ยการทำดาวเรืองเนี่ยต้นทุนต่ำ 5,000 บาทเองแล้วเก็บ15คิดดู 3,000 คูณ15มันจะได้กี่หมื่น
นะฮะแล้วก็แค่ดอกใหญ่นะแล้วดอกเล็กเก็บอีกใช่ไหมครับครับผมโอ้โหมหาศาลมากครับถูกมากเลยครับค่ะแล้วผู้แนะนำล่ะคะรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะวันนี้คุณหมอจะแท้รู้สึกว่าประทับใจสินค้านูตฟอร์ไลท์ว่าใช้แนะนำให้ใครใช้ก็ดีทุกอย่างที่ดีทุกที่เลยครับแล้วก็พี่เขาใช้ดีก็บอกต่อกับพี่สาวอีกทีถือว่าเราก็จะช่วยเขาได้ใช้ของดีๆครับเห็นเกษตรกรใช้แล้วดีนอกจากใช้กับดาวเรืองแล้วนะข้างๆเนี่ยเขาแบ่งพื้นที่ไปปลูกเผือกเผือกก็ดีซ้ายมือในปลูกแตงโมดีเหมือนกันอีกก็คือแบ่งพื้นที่ปลูกดาวเรืองปลูกเผือกปลูกแตงโมไว้แล้วทดลองใช้พร้อมๆกันเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่ประทับใจแก่ผู้ที่มาพบเห็นตรงนี้เป็นที่ถ่ายรูปนะครับมีผู้สนใจมาถ่ายรูปไปสวยมากๆครับที่ตำบลสายคำโฮกครับค่ะขอบคุณนะคะหมอชะแท้นะคะผู้แนะนำนะคะและพยานอีก2ท่านกันมาใกล้ๆค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้ตอนแรกเข้ามานะคะนึกว่าทุ่งทานตะวันเลยนะดอกใหญ่มากๆเลยไม่เคยเห็นดอกดาวเรืองใหญ่ขนาดนี้เลยยังคิดว่าโอ้ใครได้ไปปักเนาะแจกันคงจะสวยมากๆเลยค่ะประทับใจค่ะที่ได้มาวันนี้นะคะมาเพราะว่าตามคำแนะนำของหมอตามหมอมาก็เลยรู้สึกว่าโอ้ได้คุ้มค่ามากๆเลยได้ดูด้วยว่าอ๋อนูตฟอร์ไลท์ใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นได้อีกด้วยก็คือดาวเรืองนะคะขอบคุณค่ะค่ะโอ้พยานของเราตื่นเต้นกันไปหมดนะคะแดดวันนี้วันที่27เมษายนนะคะเขาบอกว่าแดดร้อนที่สุดแล้วตอนที่เราถ่ายนี่ก็คือกำลังร้อนๆเลยนะคะแต่หน้าทุกคนเป็นไงคะสดชื่นนะคะคุณพานุมัตเป็นยังไงบ้างคะประทับใจตรงไหนบ้างประทับใจครับเพราะว่าเห็นพื้นที่นี้นะครับปกติหน้าแล้งนี่ไม่มีอะไรเลยพอมาเห็นเหลืองๆอย่างเงี้ยมันสดชื่นครับสดชื่นมากๆเลยมองมาเนี่ยค่ะท่านผู้ชมคะนี่จะเห็นได้ว่านะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็เป็นฤดูการเว้นจากการทํานาไม่ได้ทํานากันแต่พี่ชายกับพี่สาวเรา2ท่านนี้ก็เปลี่ยนดังนั้นให้เป็นรายได้ก็คือเรามาปลูกดาวเรืองนะคะซึ่งแค่ไร่เดียวเนี่ยแล้วใช้เวลาไม่เท่าไหร่นะคะที่จะเก็บเกี่ยวได้เนี่ยก่อนที่จะมาเก็บดอกได้นี่ใช้เวลาเยอะไหมคะพี่45วันครับ45วันครับ45วันได้ตังค์ละเดือนกว่าๆนะคะเดือนกว่าๆทำงานนะคะกินเงินเดือนก็เดือนนึง30วันรับเงินนะคะก็รับไปแต่วันนี้ชีวิตของพี่น้องเกษตรกรไทยนะคะก็มีความสุขนะคะกับการได้ปลูกดอกไม้นะคะแล้วก็ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์วันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยหนูอยากจะถามว่ามีอะไรจะฝากกับพี่น้องเกษตรกรที่เขาดูเราทั่วประเทศทั่วโลกบ้างคะครับก็ขอฝากไว้ว่าจะทำอะไรก็ได้ครับที่เราสุจริตนะครับอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของเราด้วยนะครับเพราะว่าผมได้รถทดลองใช้แล้วดีครับเยี่ยมมากเลยแล้วลดต้นทุนมากเลยครับค่ะแล้วพี่สาวล่ะคะค่ะก็ดีค่ะเยี่ยมนะคะประทับใจประทับใจค่ะก็ยาเขาก็ดีจริงๆค่ะค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือความประทับใจของผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นูตฟอร์ไลท์กับดอกดาวเรืองแห่งนี้นะคะใช้นูตฟอร์ไลท์แล้วเป็นอย่างไรบ้างคะยิ่งใช้ยิ่งรวย